สวัสดีครับผมนายกิติพงศ์อมรทรัพย์กุลนะครับวันนี้จะมานำเสนอมินิโปรเจกต์เรื่องเกมตอบคำถามคณิตศาสตร์นะครับนี่คือโฟลว์ชาร์ตการใช้งานนะครับโฟลว์ชาร์ตแรกเริ่มการทำงานนะครับ 2. กำหนดจำนวนโจทย์นะครับ 3. สุ่มตัวเลขและสร้างโจทย์นะครับ 4. แสดงโจทย์นะครับ 5. แสดงคำตอบนะครับจะมีให้เลือกคำตอบ2ทางถ้าเราตอบถูกก็จะแสดงถูกต้องถ้าเราตอบผิดก็จะแสดงค่าว่าผิดและจะบอกคำตอบที่ถูกนะครับอันนี้ก็คือจบการทำงานโฟลว์ชาร์ตนะครับต่อไปจะเป็นการอธิบายการใช้โค้ดนะครับการใช้โค้ดจะเริ่มด้วยการกำหนดโจทย์5โจทย์นะครับผมจะกำหนดมา5โจทย์หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ว่าเราจะกำหนดกี่โจทย์นะครับฟังก์ชันแรกนะครับจะเป็นฟังก์ชันสุ่มตัวเลขและสร้างโจทย์นะครับสุ่มตัวเลขและสร้างโจทย์เมื่อเรากดรันปุ๊บจะขึ้นสุ่มตัวเลขและสร้างโจทย์มาให้เราตอบคำถามนะครับฟังก์ชันต่อไปจะเป็นฟังก์ชันสร้างป๊อปอัพคำถามนะครับจะแสดงต่อเมื่อเรากดรันจะเป็นป๊อปอัพเด้งคำถามขึ้นมาให้เราตอบนะครับฟังก์ชันต่อไปจะเป็นฟังก์ชันตรวจสอบคำตอบนะครับฟังก์ชันตรวจสอบคำตอบนะครับคำตอบที่ถูกก็จะแสดงข้อความถูกต้องคำตอบที่ผิดก็จะแสดงข้อความผิดและจะแสดงข้อความถูกต่อเมื่อเราตอบผิดจะเฉลยว่าคำตอบที่ถูกคือตัวเลขเท่าไหร่นะครับขั้นตอนต่อไปเป็นฟังก์ชันสุดท้ายนะครับจะเป็นฟังก์ชันแสดงคะแนนสุดท้ายในป๊อปอัพนะครับฟังก์ชันนี้จะแสดงต่อเมื่อเราเล่นจนครบจบ5โจทย์นะครับฟังก์ชันนี้ก็จะแสดงคะแนนบอกว่าเราถูกกี่ข้อนะครับต่อไปผมจะสาธิตการเล่นให้ดูนะครับเมื่อกดรันจะแสดงป๊อปอัพสร้างโจทย์คณิตเพื่อมาให้เราตอบคำถามนะครับอันนี้ผมจะสาธิตการตอบที่ถูกต้องนะครับเมื่อเราตอบถูกผลลัพธ์ก็จะแสดงบอกว่าถูกต้องอันนี้ผมจะสาธิตการตอบผิดนะครับเมื่อเราตอบผิดผลลัพธ์ก็จะแสดงคำตอบว่าผิดและก็จะแสดงคำตอบที่ถูกต้องคือลบ0จุดลบ 6.00 นะครับอันนี้ต่อไปผมจะสาธิตวิธีเล่นให้ครบ5โจทย์นะครับว่าเมื่อครบ5โจทย์แล้วจะแสดงฟังก์ชันมาในหน้าตาแบบไหนนะครับอันนี้ผมได้เล่นจบ5โจทย์แล้วนะครับก็จะบอกว่าคุณตอบถูก4ข้อจาก5ข้อนะครับนี่ก็จะเป็นหลักการใช้โค้ดใช้ฟังก์ชันและการใช้โฟลว์ชาร์ตนะครับหลักการก็จะมีเท่านี้ครับในหัวข้อเรื่องเกมตอบคำถามคณิตศาสตร์ครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ